ว่าของต้องมีนี่แม่งแบบว่าเข้าใจอ่ะคือคนเล่นรถจะเข้าใจว่าของต้องมีคืออะไรต้องมีไม่มีมึงจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคือแบบมันเป็นอะไรจุกจิกนิดนึงอาจทำเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังเดี๋ยวเข้าอู่เดี๋ยวเข้าอู่ต่อไปสติ๊กเกอร์จะแก้พี่เป็นเหมือนเดิมไม่หรอพี่แต่ว่าต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเดี๋ยวดูก่อนจะเป็นเวอร์ชันแบบนี่อารมณ์ครีเอทีฟนะฮะกับอารมณ์โปรดิวเซอร์นะครับผู้ควบคุมการผลิตอีกทีนึงมึงคิดมาต้องมาควบคุมงานผลิตอีกทีนึงนะทั้งงบประมาณทั้งรูปแบบผ่านไม่ผ่านนี่เป็นเจ๊ใหญ่มันต้องเซฟไหมพี่คอนเซ็ปต์คือมันต้องทำฮะคือต้องทำไม่แพงครับแต่ต้องเห็นคือหลายๆคนมีวิธีตัดรถอาจจะใช้วิธีแบบผู้รากมากดีกำตังมาถึงปุ๊บแล้วกูซื้อเลยจ่ายเสร็จปุ๊บแล้วกูเดินอ่อยอู่เลยอันนั้นช่างมึงถ้ามึงมีตังนะครับแต่วิธีของน้องๆที่ผมนำมาเสนอเนี่ยคือเขาทำงานกันเองนะถึงเขาจะเป็นนักศึกษาแต่เขาก็ทำงานกันเองด้วยวิธีที่บอกคุณไปแหละขายซื้อขายแลกเปลี่ยนของนะครับเอาส่วนต่างที่ได้มาเอาไปทำรถแล้วก็ไม่ได้ขอที่บ้านนะไม่ขอหรือบางครั้งอาจจะมีบ้างไหมมีพี่คือขอยืมแม่ขอยืมแต่ก็ต้องคืนใช่คืนเรื่อยๆยืมส่วนยืมไงใช่ยืมเสร็จปุ๊บคืนนะไม่ใช่ปล้นแม่มึงมาแล้วมึงก็เนียนไม่คืนยอมให้แม่หักตังค์อะค่ะเพื่อสมมติจะกดอะไรนะถุงลมหนึ่งใช่ถุงลมทียืมแม่มาก่อนแล้วก็ให้แม่หักรายอาทิตย์ไปเลยเดี๋ยวผมหาเงินแล้วก็ช่วยทยอยแม่คืนเพราะว่าต้องอยากมีเลยต้นอยากมีอย่างนี้เลยมีให้ลูดก่อนแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละลูดก่อนก่อนที่หลังเพราะยังไงแบบเราแม่เขาก็ต้องให้เราเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องทำวิธีนี้ใช่ไหมกมลมันเป็นแผนแสดงว่าเครดิตดีไงแสดงว่าแสดงว่าเครดิตดีไงแม่ให้เรื่อยๆจ่ายตรงมึงลองจ่ายไม่ตรงดิมึงลองจ่ายไม่ตรงดิมึงพังนี่คือเรื่องของรถเรื่องของชีวิตคู่ครับจะเป็นยังไงต่อครับต้องเรียนให้จบก่อนค่ะเพราะหนูไปเริ่มเรียนใหม่แล้วก็ว่าต้องเรียนให้จบเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงอะพี่ตอนนี้มันโอเคแล้วมันดีที่สุดก็พอแล้วอะก็ทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันอ่ะสุดท้ายให้ฝากกับบรรดาสาวๆที่วันนี้อาจจะมีหนุ่มๆรถซิ่งมาจีบหรืออาจจะชีวิตกำลังจะก้าวตีนเหยียบเข้าไปในชีวิตของรถซิ่งอ๋อหนูจะบอกก่อนนะพี่แต่บางคนมันจะไม่เหมือนหนูอารมณ์คนละฟิลกันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้หรืออาจจะไม่มีเลยเพราะว่าเขาจะแบบกำตังแล้วอ่ะถ้าแฟนคุณถ้าโชคดีแฟนคุณจะกำตังแล้วไปจ่ายอะไรเงี้ยคือคุณจะไม่ต้องไปนั่งรอให้เสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนูนะพี่ต้องเปิดใจกว้างๆเปิดกว้างๆเลยว่าเนี่ยถ้าเขาชอบเราต้องชอบด้วย ใช่ไหมเหมือนว่าแบบมันมีหลายๆอย่างอ่ะคือมันจะไม่เหมือนกันแบบว่าให้แฟนรออยู่ที่ห้องเดี๋ยวไปทำนะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแฟนด้วยนะเพราะเวลาเขาทำรถอะเขาทำนานเราก็ต้องรอเขาไม่ได้ไปหาใครหรอกเขาไปทำรถจริงๆใช่เหรอแต่มันแล้วแต่คนหนูก็ไม่รู้หรอกพี่บางคนอาจจะแบบแต่นี่คือไปไหนไปด้วยกันไปดูเขาแต่ว่าถ้าไปด้วยกันมันจะดีกว่าคือพูดง่ายๆดิทำอะไรให้มันอยู่ในสายตามันก็จะปลอดภัย
จะปลอดภัยกว่าดีกว่าคุณแบบอ้าวแกอยากไปทำแกไปทำเลยสักพักหนึ่งมันเอารถทิ้งไว้ที่อู่เสร็จปุ๊บแม่งอยู่นู่นในโมนิเอลหรือไม่นะพี่โหลดแอปนี้มาเฮ้ยไม่ใช่มันไม่มันมีอยู่แล้วมั้งไฟไอเนี้ยไฟเฟนอ่ะแล้วเราก็เอาจะบอกว่าอย่าไปสอนจะสอนเดี๋ยวนะพังกันยกแถวเลยพังกันพอดีอย่างเงี้ยพังแม่งทั้งวงการไม่พี่คือหนูอ่ะยังไม่รู้จักอันนี้เหมือนกันหนูจะแบบไม่ค่อยสนใจแล้ววันนึงอ่ะคือวันนึงแฟนหายไม่ค่ะหนูจะไปซื้อของเซอร์ไพรส์เขาวันวาเลนไทน์จะไปซื้อดอกไม้ให้เขาหนูก็งงว่าเขาถามว่าไปไหนมาหรออยู่ไหนหรออะไรอย่างงี้มันรู้ได้ยังไงวะเขาก็แบบพูดเองว่าเขาหลุดมาเองว่าเขารู้หนูก็นั่งเลื่อนๆแอปไปเรื่อยๆแล้วเขาเอาไฟเฟนหนูอ่ะไปซ่อนข้างในคือซ่อนข้างในจากพวกเนี้ยไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียนกว่าโอเคๆเนี่ยใครมาล็อกไว้วะแล้วคือบางทีเราตอนคืนเราอาจจะออกไปแอบดื่มกับเพื่อนนิดนึงมันจะรู้เพราะว่าอะไรอย่างงี้แล้วก็คิดก่อนว่าเราไปหรือเปล่านั่นแหละคือพี่ก็ติดตั้งแอปนี้ไว้เลยเดี๋ยวไปชี้โพก็บอกประมาณนั้นพี่จะรู้เลยว่าพี่อยู่ซอยไหนพี่แนะนำครับแอปอย่าไปใช้บางทีใช้แล้วก็อาจจะรู้เรื่องอย่าไปใช้ติด GPS ใต้ท้องรถแม่งเลยหนักกว่าอันนี้กูรับประกัน 100% ว่ากูทำมาแล้วแต่อันนี้เขาอาจจะปิดได้ถ้าเขารู้มากแต่ถ้าเขาปิดแล้วก็โทรหาเลยมึงปิดทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาจะใช้ในแง่ข้อดีมันเป็นข้อดีเขาอยากจะรู้แบบอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนใช่ป่ะล่ะก็เลยแบบเอ้ยใช้ไฟล์ my iPhone นิดนึงยินดีด้วยนะครับพี่น้องรถแต่งฮะมึงพังกันทุ่นหน้าฮะเจอแอปนี้ไปจริงพี่นี่คือตัวอย่างของคู่รักที่ชื่นชอบอาจจะไม่ได้เริ่มจากชอบมาเหมือนกันแต่เป็นคนที่อยู่เข้าไปด้วยกันแล้วมันหาสัดส่วนที่มันพอดีได้อย่างที่บอกครับมันไม่มีใครถูกใจ 100% ครับมันแค่เขามีส่วนที่เราไม่ชอบส่วนหนึ่งแต่เรามีส่วนที่ชอบเอาไปเติมเต็มกันครับมันก็ทำให้ชีวิตมันดูสมบูรณ์ขึ้นนะฮะก็ดูไว้เทปนี้จบเทปนี้ก็อยากให้หลายๆคนลองกลับมามองตัวเองบางทีเราอาจจะไม่เคยเสียสละอะไรชีวิตเราเลยฉันก็จะเป็นของฉันเต็มที่ 100%มันอยู่กันไม่ได้หรอกมันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปใช่ไหมจากเคยเดินวอลล์กล้องก็ไปเดินเชียงกงบ้างสนุกดีพี่จ่ายนี่เคยเดินเชียงกงก็ต้องไปนวดสปาเท้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดนแฟนจับไปนวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องทำเพราะเพื่อความสงบสุขนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ได้คุยกันอีกครั้งนะฮะขอบคุณครับแม่งเป็นเทปที่ตั้งแต่ทำรายการมา6ปีอ่ะเป็นเทปแรกที่กูต้องถ่าย2รอบจริงๆอันนี้หัวประกันเลยเทปนี้แน่เป็นเทปที่ประมาณ270นะฮะกูเพิ่งโดนเนี่ยครั้งแรกแต่โอเคอ่ะชอบแล้วเดี๋ยวหลายเทปนี้เราจะไปเดินเล่นในงานต่อนะครับก็ไปกับอีเนี่ยครับนะทำงานกันง่ายง่ายมีอยู่แค่นี้โอเคขอบคุณแขกรับเชิญมากครับขอบคุณครับนั่นคือน้องคู่รักนักซิ่งนะฮะอย่างที่บอกครับคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะคือปรับกันบางทีอาจจะมีบ้างมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปนะครับก็ปรับจูนกันเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอมันสัดส่วนมันพอดีกันมันก็จะโอเคกันเองนะครับขอบคุณมากสำหรับแขกรับเชิญแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวนะครับใครมีเรื่องราวดีๆนะครับอยากให้ผมนำเสนอหรืออยากให้ผมไปสัมภาษณ์บอกกันได้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ผมเลือกขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมดูอย่างเดียวนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์นะครับ23 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับและทางYouTube นะครับเซิร์ชคำว่าเยสไอแอม361นะครับพูดคุยกับผ่านทางแฟนเพจของรายการนะครับ Yes I Am นะครับแล้วก็แชร์เพจกันไปนะครับแชร์ YouTube กันไปนะครับช่วยกันดูหน่อยนะครับพอฟังนี้ก็หลายคนบ่นว่าเฮ้ยหาดูยากจังดูใน YouTube ได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสัปดาห์หน้าผมจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอคุณติดตามชมนั้นได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
Oh, 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 oh